กลับมาพบกับรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ตประเด็นการลงทุนคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทได้นั่นก็คือตัวของผู้บริหารครับเราไปทำความรู้จักกับคุณสามชัยเบญจปฐมลงกันสักหน่อยครับว่าเขาได้สะสมประสบการณ์อย่างไรมาบ้างก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไอล่าแฟคทอริ่งจำกัดมหาชนในปัจจุบันครับอ๋อผมอยู่วงการแบงค์นะผมเติบโตในสายสินเชื่อของแบงค์มาตลอดเริ่มต้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ผมเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะฮะแล้วก็มาทางด้านมาร์เก็ตติ้งสินเชื่ออยู่ที่ไทยพาณิชย์ประมาณ15ปีประมาณ11ปีโทษทีอยู่ประมาณ11ปีแล้วก็ออกมาที่ร่วมงานกับเอกธนาแล้วมาที่กรุงไทยธนกิจเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงของวิกฤตการเงินบ้านเราพอดีก็เป็นแกนควบรวมกิจการนะฮะควบรวมไฟแนนซ์14ไฟแนนซ์มาเป็นไทยธนาคารสมัยนั้นแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่ CIMB แล้วถึงได้ลาออกมาร่วมงานกับทางไอล่าคุณสามชัยได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้วยครับว่าเมื่อคุณเลือกจะใช้บริการสินเชื่อแฟคทอริ่งกับไอล่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและพร้อมให้บริการอย่างครบทุกด้านผมพูดในแง่การแนะนำดีกว่าคืออันนี้ถ้าถามว่าในแง่การแนะนำเนี่ยผมก็คงต้องพูดในแง่ของไอล่ากรุ๊ปผมเนี่ยกลุ่มไอล่ากรุ๊ปเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เรามีกิจการในกลุ่มเนี่ยอยู่หลายประเภทนะฮะของผมเนี่ยมีไอล่าแอดไวซอรี่บริษัทนะครับไอล่าแอดไวซอรี่เป็นลูกของไอล่าแคปิตอลนะครับไอล่าแอดไวซอรี่เนี่ยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษาทั้งทางด้านระบบบัญชีทางด้านการลงทุนหรือแม้ทั้งปรึกษานำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเรามีไอล่าเซคูริตี้เป็นบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์นะซื้อขายหลักทรัพย์มีไอล่าอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์เป็นกิจการที่หาพาร์ทเนอร์หาผู้ร่วมลงทุนนะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาร่วมลงทุนได้นะครับแล้วก็มีทางผมเพราะนั้นถามว่าครบเครื่องไหมในแง่ที่จะดูแลคือถ้า SME มีศักยภาพมาหาผมได้ทั้งกลุ่มผมมีบริการครบถ้วนหมดทางผมก็มีแหล่งเงินทุนให้ใช้สุดท้ายนี้คุณสามชัยมีคำแนะนำดีๆสำหรับผู้ประกอบการ SME กันด้วยครับว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและเติบโตไปได้นั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังกันครับโอกาสผมมองโอกาสคือว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยคือเราคงต้องมองโอกาสนะครับว่าในตลาดที่เราจะทำเนี่ยมันมีช่องว่างทำให้เรามีโอกาสที่เราจะทำหรือไม่นะครับแล้วโอกาสนั้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนเราด้วยหรือไม่อย่างที่ผมบอกมาตรงนี้เนี่ยมันคือมัน SME เนี่ยโอกาสในบ้านเราเนี่ยมันยังบ้านเราต้องพึ่งพา SME เราบ้านเราต้องโตขึ้นอีกเยอะถ้าเผื่อเขาได้เห็นโอกาสแล้วเข้าไปทำธุรกิจแล้วเนี่ยทำแล้วโอเคดูแล้วไปได้ถูกไหมครับนั่นคือเขาควรจะต้องการที่ไปได้นั่นคือเขาต้องรักษาเขาต้องคิดว่าการที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ในธุรกิจอยู่ได้เพราะอะไรนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูคู่แข่งดูการพัฒนาคู่แข่งพัฒนาขนาดไหนผมว่าเขาต้องมีการพัฒนาดูการพัฒนาตัวเองด้วยพัฒนาว่าตลาดมันเปลี่ยนไปยังไงเขาต้องพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับตลาดยังไงนะครับดูตลาดดูคู่แข่งในขณะเดียวกันเขาต้องดูแหล่งเงินทุนนะครับคือถ้าเผื่อว่าเขาเห็นโอกาสใหม่ต่อยอดได้อีกต้องเป็นส่วนที่ต้องพัฒนาต่อไปแล้วดูมีต่อยอดเนี่ยถ้าเงินทุนก็จำกัดเนี่ยผมว่าเขาเองก็ต้องหาพันธมิตรถูกไหมฮะหาพันธมิตรเพิ่มเติมถ้าหาพันธมิตรไม่ได้ผมว่าเขาคงต้องหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งจะใช้กู้ยืมจะยังไงผมก็ถ้าจะกลับมาก็คือว่าผมก็ยินดีพร้อมที่จะช่วยในส่วนตรงนี้ครับเหมือนกันคือแผนเนี่ยสำคัญคือSME บางทีคือทำแล้วเขาเหมือนคือยังไงอ่ะถ้าพูดก็คือไม่มีการทำแผนผมมองถ้าจะให้แนะนำเนี่ยควรจะต้องทำแผนระยะสั้นระยะปานกลางคือจะต้อง
เซอร์เวย์แล้วหาข้อมูลให้ชัดแล้ววางแผนว่าหรือกำหนดเป็น KPI สำหรับตัวเขาเองด้วยเหมือนกันว่าคิดว่าเขาเองจะต้องไปให้ถึงว่า KPI ปีนี้เขาต้องเท่าไหร่ปีหน้าเท่าไหร่นั่นคือเป็นการวางแผนเพื่อกำหนด KPI ตัวเองแล้วก็กำหนดทิศทางกำหนดทางที่จะไปกลยุทธ์ที่จะไปนะผมถ้าให้ผมแนะนำคือเรื่องการบริหารเรื่องพวกนี้จากบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจนั้นคุณจะเห็นโอกาสอย่างที่คุณสังชัยแนะนำแล้วจะเลือกใช้บริการสินเชื่อในส่วนนี้หรือไม่และในส่วนของนักลงทุนคุณได้เห็นอะไรในตัวธุรกิจนี้จะเติบโตได้จริงอย่างที่ผู้บริหารบอกหรือไม่ไปพิจารณากันเองครับทางรายการมีหน้าที่แค่นำเสนอเท่านั้นการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับรายการ Inside Stock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับBig News.